จากดราม่ากรณีที่บิ๊กตู่แนะนำให้พวกเราใช้วิทยุทรานซิสเตอร์สื่อสารรับฟังการแจ้งเตือนจากทางการกรณีที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมหนักแล้วไฟฟ้ามันล่มโอ้โหวิจารณ์กันสนั่นเลยสรุปแล้ววิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยมันจะมีประโยชน์กับเราเมื่อเกิดภัยพิบัติจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวโอ๋สรุปให้ฟังค่ะสืบเนื่องมาจากการประชุมเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาที่กระทรวงมหาดไทยนะคะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานแล้วก็ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือว่าเหตุน้ำท่วมที่ตอนนี้ก็เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทยเลยแหละค่ะแน่นอนค่ะว่านายกก็มีการสั่งการดูแลก็แก้ปัญหาในเรื่องต่างๆแต่ว่าใจความในช่วงหนึ่งที่นายกได้มีการสั่งการหรือว่าแนะนำออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติอย่างเช่นไฟฟ้าดับควรทำยังไงนายกบอกว่าให้ใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ในการออกอากาศแจ้งเตือนภัยกับประชาชนอีกทางหากไฟฟ้าปรับปาโทรศัพท์มันล่มทั้งระบบเพราะว่าวิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยท่านบอกว่าท่านเคยใช้มาแล้วเมื่อปี54ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยไฟฟ้าดับหมดเลยวิทยุเนี่ยก็ใช้การได้ดีก็เลยจำเป็นจะต้องมีการเตรียมแผนสำรองในเรื่องนี้ไว้เท่านั้นแหละค่ะโอ้โหกลายเป็นดราม่าสนั่นโซเชียลนะคะหลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยทีเดียวมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างนะคะคนที่เห็นต่างนี่ก็ออกมาบอกว่าโอ้โหบิ๊กตู่ทำไมล้าหลังจังเลยชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ใช้กันแล้วจะไปหาซื้อวิทยุทรานซิสเตอร์มาจากที่ไหนทำไมไม่คิดไอเดียอะไรให้มันไฮเทคกว่านี้ทั้งๆที่ประชาชนก็มีโทรศัพท์มือถือและ power bank แม้แต่ร้านที่ขายวิทยุทรานซิสเตอร์เองเนี่ยผู้สื่อข่าวบางสำนักนะคะเขาก็มีไปสอบถามเขาก็บอกว่าขายไม่ค่อยดีเดือนนึงเนี่ยขายได้แค่ประมาณ 1-2 เครื่องเท่านั้นราคาอยู่ที่ประมาณ 500-600 บาทต่อ1เครื่องก็มีใช้ถ่านแล้วก็ใช้ไฟฟ้าแล้วแต่เลยจากความเห็นตามหลักวิชาการแล้วก็ความปรารถนาดีของบิ๊กตู่กลายเป็นว่าถูกแซะแล้วก็ถูกวิจารณ์สนั่นโซเชียลกันไปเลยทีเดียวนะฮะเรื่องนี้แล้วสรุปวิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในสิ่งจำเป็นเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติหรือว่าเกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้องจริงหรือเปล่าเรื่องนี้สรุปว่าบิ๊กตู่ถูกนะฮะเพราะว่าวิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในอุปกรณ์จำเป็นเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินที่ไฟฟ้าดับหรือว่าไฟฟ้าล่มทั้งระบบจริงๆค่ะทั่วโลกเขาก็ใช้กันตามหลักสากลเลยอย่างเพจนี้ค่ะสาระรอบรู้ทั่วทุกมุมโลกก็มีการโพสต์ถึงเรื่องนี้ไว้นะฮะระบุว่าวิทยุสื่อสารเนี่ยถึงจะแก่แต่เก่านะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกหลายประเทศเลยเขาจัดให้วิทยุสื่อสารเป็นหนึ่งใน survival kitหรือว่าเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องใช้เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินแต่ว่าในปัจจุบันต้องย้ำนะคะว่าเราไม่ควรจะเรียกมันว่าวิทยุทรานซิสเตอร์แล้วเพราะว่าระบบทรานซิสเตอร์เนี่ยเป็นระบบเก่าปัจจุบันไม่ใช้แล้วค่ะปัจจุบันเขาใช้เป็นระบบใหม่คือระบบ IC เรียกง่ายๆนะคะมันมีความทันสมัยมากกว่าประสิทธิภาพดีกว่าแถมราคาก็ถูกกว่าแบบทรานซิสเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะใช้กันแบบคำว่าวิทยุสื่อสารแต่แน่นอนว่าคนรุ่นก่อนเจนก่อนเนี่ยอาจจะยังคงติดปากแล้วก็เรียกวิทยุสื่อสารว่าวิทยุทรานซิสเตอร์อยู่นั่นเองค่ะแล้วปัจจุบันยังมีประเทศไหนที่ใช้อยู่บ้างยกตัวอย่างเช่นสภากาชาดอเมริกันค่ะเขาจัดให้วิทยุสื่อสารเนี่ยเป็นหนึ่งใน survival kit หรือว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ยังชีพที่สำคัญพอๆกับน้ำแล้วก็อาหารที่จำเป็นต้องมีในถุงยังชีพเลยล่ะค่ะหรือแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแดนปลาดิบที่หลายคนเนี่ยก็ชื่นชอบในวัฒนธรรมแล้วก็เราก็รู้อยู่ดีเนาะว่าบ้านเขาเนี่ยประสบกับภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยบ่อยมากกว่าเราเขาก็ใช้วิทยุที่ปั่นไฟจากมือในการรับฟังข้อมูลจากทางหน่วยงานราชการหรือแม้แต่อังกฤษเองนะคะเขาก็แนะนำให้ทุกบ้านเนี่ยต้องมี grab and go bag ก็คือถุงยังชีพเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือว่าเหตุจำเป็นซึ่งหนึ่งในอุปกรณ์ในนั้นต้องมีเลยก็คือวิทยุสื่อสารนั่นเองค่ะแล้วทำไมถึงต้องใช้วิทยุสื่อสารล่ะคะมันดีกว่าระบบอื่นตรงไหนคือแน่นอนเนาะอันดับแรกเลยก็คือว่ามันใช้ถ่านได้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับคุณอย่านึกว่าคุณมีโทรศัพท์หรือ power bankถ้าดับแบบติดต่อกันหลายวันนึกออกไหมคะ power bank ที่ไหนจะไหวอ่ะแน่นอนว่าไม่มีไฟฟ้าไม่มี power bank ก็ไม่สามารถจะใช้งานโทรศัพท์มือถือหรือระบบอินเทอร์เน็ตได้อันนี้ผมพูดถูกไหมเพราะฉะนั้นแกดเจ็ตเหล่านั้นตัดออกไปเลยแล้วถ้าเราไม่มีอ่ะเราจะรับฟังข่าวสารจากทางการยังไง
ก็ต้องไปหาอุปกรณ์ที่มันพึ่งได้กับพวกถ่านถูกต้องไหมคะวิทยุสื่อสารสามารถใช้ได้กับระบบถ่านนั่นเองเราสามารถที่จะรับฟังข่าวสารจากทางการได้แม้ว่าบางทีเนี่ยพื้นที่ที่เราอยู่ประสบภัยอยู่เนี่ยคุณต้องนึกสภาพนะมันไม่ได้อยู่ตามถนนอย่างเดียวนะบางคนเนี่ยบางบ้านเขาอยู่ในหุบเขาอยู่ในป่าอย่างเงี้ยแน่นอนว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปไม่ถึงแน่นอนต่อให้เปิด Wi-Fi ไกลแค่ไหนก็ไม่น่าจะถึงโทรศัพท์เข้าไม่ถึงนะฮะถ้าเกิดว่าสัญญาณล่มรวมไปถึงไฟฟ้าไม่มีทำไงล่ะวิทยุช่วยคุณได้เพราะวิทยุสื่อสารใช้ระบบ AM ซึ่งเป็นคลื่นสั้นเหมือนวิทยุทหารสามารถกระจายสัญญาณออกไปได้ไกลมากกว่าไกลกว่า FM แน่นอนไกลกว่า Wi-Fi ด้วยแม้จะอยู่ไกลป่าลึกสัญญาณก็ส่งไปได้แบบไม่มีสะดุดและสามารถจะส่งไปได้แบบไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางกสทช.เองเนี่ยก็มีการขอความร่วมมือออกมาแล้วให้สถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศแจ้งข่าวหรือว่าเตือนภัยกรณีเกิดภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินด้วยถ้าหากว่ามีการขอความร่วมมือมาจากภาครัฐนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดออกมาในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ผิดแต่อย่างใดนะวิทยุสื่อสารเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์จำเป็นที่สำคัญเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินอาจจะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ทำให้คุณรอดชีวิตก็ได้ค่ะใช้ในการรับฟังการแจ้งเตือนหรือว่าข่าวสารจากทางการนั่นเองดราม่าหรือว่าเสพข่าวกันอย่างมีสติด้วยนะฮะย้ำตรงนี้นะจุดยืนของโอนะฮะเราไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่เราพูดตามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะแต่คุณผู้ชมสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้แต่ว่าขอให้สุภาพไปแล้วกันเราจะปิดกั้นคอมเมนต์ที่เป็นบูลลี่หรือว่าเป็นการเหยียดนะฮะเราไม่สนับสนุนเฮทสปีชแต่อย่างใดเนาะแล้วสุดท้ายโอฝากหน่อยแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์เนี่ยกดหัวใจกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์ต่อไปบอกเพื่อนๆของคุณด้วยค่ะ